สวัสดีครับวันนี้ AT Smart Club นะครับผมโอมอยู่กับพี่เปิ้ลครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมที่ร้านฟ้าเจริญยางยนต์ครับผมครับแล้ววันนี้ผมจะมาเปลี่ยนล้อแม็กครับครับพี่เปิ้ลมีแนะนำไหมครับว่าจะให้ผมเปลี่ยนล้อแม็กเป็นรุ่นอะไรยังไงบ้างครับเพราะเห็นแบบมีเยอะมากเลยหลากหลายรุ่นตอนนี้กระแสของอีโก้คาร์นะฮะผมแนะนำให้เป็นระบบของล้อที่เป็นการผลิตแบบเทคโนโลยีโปรฟอร์มิ่งนะโปรฟอร์มิ่งโปรฟอร์มิ่งซึ่งตอนนี้ที่กระแสแรงสุดก็คือล้อของทางบริษัท NK คุณประมาณนะซึ่งคุณภาพสมราคาและราคาไม่แพงมากเลยของผมเนี่ยอยากจะเน้นแบบเรียบหรูก็คือ NK เนี่ยใส่ได้ใส่ได้ครับใส่ได้แล้วเขามีทั้งหมดกี่สีครับตอนนี้ผลิตออกมานะครับมีทั้งหมดมีสีกันเมทัลลิกมีสีน้ำตาลมีสีซิลเวอร์ซิลเวอร์ฟอร์มูล่าเนาะแล้วก็มีซิลเวอร์แม็กครับครับจะมีสี่สีครับแล้วอย่างรถผมสีดำรถเราสีดำพี่เปิ้ลแนะนำไหมครับพอจากความจริงแล้วก็ได้ทุกสีนะฮะจริงๆใส่ได้ทุกสีใช่ใส่ได้ทุกสีครับแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับแล้วแต่คนชอบด้วยใช่แล้วแต่คนชอบจะเอาแนวแบบคลีนจะเอาแนวแบบเลสซิ่งหรือจะเอาแนวแบบดุดันมันมีครบเลยครบองค์เลยก็แล้วแต่ว่าเราชอบแนวไหนชอบแบบไหนแต่ที่สำคัญนึงเนี่ยล้อเนี่ยคุณภาพดีจริงอยากให้ใช้เพราะว่าอะไรมันดีต้องอื่นอย่างไรดีแบบอื่นอย่างไรใช่ไหมครับหนึ่งน้ำหนักเบาคอนโทรลรถง่ายบาลานซ์ดีพวงเนี่ยใส่ตะกั่วนิดเดียวเป็นเทคโนโลยีของล้อที่ใช้การรีดขยายนะครับเราจะได้เปรียบตรงขยายนี่คือperforming ใช่ performing เราจะได้เปรียบตรงที่ว่าเป็นล้อที่น้ำหนักเบามากล้อปกติแคสติ้งไงแบบเทพๆแล้วนะแบบที่ว่าขายกันแบบมีคุณภาพตอนนี้ก็ประมาณ 5.5 5.6 ถึง6กิโลนะครับแต่ตอนนี้ของ NK เรานะครับประมาณ 4.9 โอ้ 4.9 เบานะเบานะแล้วทีนี้เรื่องของความเบาเนี่ยมันสร้างความแตกต่างในการขับขี่เราถึงกิโลเดียวก็เห็นผลแล้วนะครับสำหรับในเรื่องของสำหรับน้ำหนักในการที่เราติดตั้งไปครับ1ภาระของช่วงล่างสึกหลอน้อยลงนะครับระยะเบรกดีขึ้นแน่นอนสำหรับการคอนโทรลรถครับแล้วอย่างที่แบบหลายๆคนเขาจะบอกว่ายาริสเนี่ยเราเจอกันเยอะเลยว่าพอวิ่ง120แล้วถ้าไปอยู่บนทางด่วนด้วยอย่างเงี้ยรถมันจะสั่นๆอันนี้พอหลังจากที่จะเปลี่ยนเป็นล้อ NK เงี้ยครับเสถียรเสถียรขึ้นแน่นอนเสถียรเนื่องจากอะไรครับในเรื่องของโครงสร้างของล้อดีกว่าพูดถึงโครงสร้างของล้อที่น้ำหนักเบาครับการตอบรับกับพวงมาลัยเนี่ยจะดีขึ้นแน่นอนครับความรู้สึกที่เราจับต้องกับมันล้อแบกของหนักๆอ่ะกับแบกของว่าเบาคิดว่าภาระอันไหนเราจะคอนโทรลได้ดีกว่ากันก็แบบของเบาของเบาดีกว่าแน่นอนครับครับนอกจากที่ทำพวกล้อแม็กยางอะไรเงี้ยครับพี่เปิ้ลรับทำอะไรอีกบ้างครับระบบช่วงล่างโช๊คสปริงสตั๊ดอะไรพวกเนี้ยมันจะมีหมดยางรถยนต์ล้อแม็กที่เป็นหลักของเราอยู่แล้วเนาะครับแล้วก็จะมีพวกเกียร์จานเปลี่ยนผ้าเบรกแมนเทนแนนต่างๆน้ำมันเครื่องอะไรพวกเนี้ยก็จะมีบริการใช่ร้านฟ้าเจริญยางยนต์นะครับตั้งอยู่ตรงแยกสวนสมเด็จนะครับครับอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับถ้าเกิดมาจากในเมืองก็ขึ้นทางด่วนมาได้ครับลงสีสมานนะครับวิ่งมาแยกสวนสมเด็จเลี้ยวขวาร้านอยู่ซ้ายมือนะครับเบอร์โทรผมนะครับ0817341752นะครับติดต่อตรงเบอร์ตรงเบอร์เดียวครับถึงผมเลยแล้วก็ติดต่อได้ทาง Facebookครับเว็บเป็นเพจนะครับฟ้าเจริญยางยนต์นะครับอินบ็อกซ์เข้ามาถามได้นะครับผมครับผมเป็นคนตอบเองตลอด20ชั่วโมง20ชั่วโมงครับทิ้งข้อความไว้ทิ้งข้อความไว้เดี๋ยวพี่เปิ้ลเห็นปุ๊บรีบติดต่อกลับครับผมครับแล้วเรื่องเครื่องมือก็คือที่นี่ครบคันเลยครบคันบริการครบทุกจุดครับแน่นอนสำหรับสมาชิกของทางคลับเอทีผมจะมีราคาพิเศษให้เดี๋ยวมีมาแล้วก็แจ้งที่หน้าร้านได้เลยครับขอให้มีสติ๊กเกอร์มานะฮะเดี๋ยวจัดให้ครับว่าจะเป็นส่วนลดค่าแรงส่วนลดค่าสินค้าเดี๋ยวผมมีให้แน่นอนแต่ว่า
ขอให้มาติดต่อมาโดยตรงเลยครับจะถามว่าเท่าไหร่เดี๋ยวคุยกันที่เดือนหน้าใช่ครับผมถ้ามีโปรโมชั่นอะไรเด็ดๆผมก็จะฝากไปทางแอดมินนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณพี่เปิ้ลมากนะครับครับผมครับแล้วก็เดี๋ยวไปชมรถของผมหลังจากที่ติดตั้งMKว่าเป็นยังไงจะหล่อเรียบหรูขนาดไหนครับเดี๋ยวเจอกันนะครับผมครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ